สวัสดีครับผมวินลี่ครับวันนี้เราอยู่ในรถ Hammer H3 คันนี้ครับกับกล้อง313แบบ HD ครับนี่เป็นตำแหน่งกล้องด้านหน้านะครับที่จะติดตั้งไว้ตรงบริเวณคอนโซลหน้าครับและกล้องข้างครับเข้ารูปใต้กระจกมองข้างครับเนี่ยฮะ310องศาแบบ HD ครับและตำแหน่งกล้องหลังครับนะฮะในรถ Hammer H3 คันนี้ครับเนี่ยครับตำแหน่งกล้องหลังเนียนๆเลยครับสวยงามฮะชัดจริงๆครับเห็นทุกมุมมองคันนี้ครับและชุดเครื่องเสียงคุณภาพยอดเยี่ยมเลยครับเนี่ยครับลำโพงออดิสันคู่หน้าคู่หลังครับแยกชิ้นนะฮะรุ่นใหม่ครับและแอมเบอร์จูรี่ในรุ่นโกลซีรีส์ครับพร้อมติดตั้งงานเรียบร้อยเลยฮะแถมโปรแกรมครอบอย่างดีครับงานเนียนๆเลยครับตรงพลังจริงครับแอมตัวนี้ครับในรุ่นโกลซีรีส์ของเบอร์จูรี่ครับดับนะฮะเราติดตั้งเข้าช่องเดิมครับเนี่ยเนียนๆเหมือนเดิมครับและตอนหน้าครับเดี๋ยวไปชมตอนหน้าครับคันนี้สวยจริงครับดูใหญ่อลังการเลยฮะเรามีติดตั้งดับในประตูครับพร้อมจอทีวี10นิ้ว Android ครับจอที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดครับตัวนี้ครับโอเคครับติดตามไปชมกันในรถเลยครับครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถ Hammer H3 คันนี้ครับกับจอสุดยอดนิยมครับทีวี10นิ้วระบบ Android ตัวนี้ครับลื่นเร็วแรงครับตัวนี้ครับและงานติดตั้งเราได้งานสภาพเดิมๆทั้งหมดครับออดิสันรุ่นลิมิเต็ดตัวใหม่ครับเสียงใสจริงๆครับได้งานเนียนๆเหมือนเดิมเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาทดสอบเรื่องของภาพก่อนครับว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างครับไปยังไฟเพียงไฟหนังครับถ้าสามารถโหลด USB หรือฮาร์ดดิสก์นะฮะมาดูผ่านจอตัวนี้ได้เลยครับภาพคมชัดระดับ HD ครับไฟเพียงไฟหนังนะครับถ้ากินติดไฟสัมผัสครับลื่นปื๊ดๆเลยครับเนี่ยฮะสวยจริงๆครับแล้วจอใหญ่ยักษ์ทีเดียวฮะรองรับไฟ KB ไฟไฮเดรทต่างๆครับสุดๆไปเลยครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถฟังเพลงแบบออนไลน์ครับไปยังจุกมิวสิกครับเข้าไปยังจุกมิวสิกนะฮะฟังได้ทั้งเพลงไทยเพลงสากลครับที่สำคัญฟังฟรีครับระหว่างที่ท่านฟังจุกส์นะครับยังไปใช้งานอย่าง Google Map ได้เลยครับแผนที่นำทางครับเนี่ยสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ครับ Cicon Squareแค่นี้เองครับสะดวกรวดเร็วครับใช้งานง่ายครับไปไหนไม่มีหลงฮะและยังสามารถเล่น YouTube ได้ครับเราไป YouTube ครับYouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมาให้เลือกชมมากมายครับเนี่ยครับแต่เดี๋ยวเรามาชมไฮไลท์อีกตัวหนึ่งของเราครับกล้อง313แบบ HD ครับตัวนี้ครับ Quality Video Side ครับภาพก็จะสับเพียงด้านซ้ายครับพอติ๊กไปเลี้ยวขวาครับภาพก็จะสับเพียงด้านขวาทันทีครับเห็นชัดจริงๆฮะเนี่ยฮะพอเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับภาพก็จะตัดไปทางกล้องหลังครับมีเส้นบอกระยะถอยหลังด้วยนะฮะส่วนด้านซ้ายก็จะเป็น Bird Eye View ครับเป็นแบบมุมมองจากด้านบนฮะเห็นครบทุกมุมมองครับพอคือเกี้ยวกลับมาที่หน้าเดิมครับลงตัวครับกับกล้อง360องศาแบบ HD ตัวนี้ครับพร้อมชุดเครื่องเสียงคุณภาพยอดเยี่ยมในรถ Hammer H3 คันนี้ครับท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาที่ผมวิลลี่ครับที่เบอร์โทร086-956-6659วันนี้ขอมานะครับสวัสดีครับ